ร่วมจัดไปโดยซิงคอร์ปอเรชั่นเชลแอดวานซ์กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อและผมแชมป์พิรพลนะครับหากคุณอยากจะติดต่อผมติดต่อรายการหรือมีเรื่องเจ๋งๆตัวพ่อตัวแม่ตัวลูกตัวอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่ามันควรจะอยู่ในรายการนี้นะครับก็สามารถส่งมาได้ในโซเชียลมีเดียของเราข้างล่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Instagram Facebook Twitter นะฮะหรือแม้กระทั่งอีเมลนี่ขึ้นมาแล้วนะครับส่วนใครก็ตามที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับก็สามารถทำได้นะครับที่อยู่ข้างล่างนี้มาคุยกันเรื่องต่อไปแมนนี่ปาเกียวครับเป็นนักชกที่ใช้กำปั้นไม่ใช้เฉพาะในการต่อสู้บนเวทีแต่เขาเป็นคนใช้กำปั้นในการที่จะต่อสู้กับความยากจนนะครับเพราะว่าตอนที่เขาโตขึ้นมาเขายากจนมากเขารู้ว่ารสชาติแห่งความลำบากนั้นเป็นอย่างไรเขาก็พยายามที่จะต่อสู้เขามีปัญหาที่ไม่เหมือนกับคนทั่วไปนะครับคนทั่วไปนักกีฬาส่วนใหญ่จะล้มละลายกับเรื่องผู้หญิงการพนันการใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่มีคนบอกว่าแมนนี่ปาเกียวอาจจะซวยเพราะว่าใจดีมากเกินไปทำเท่าไหร่ก็เอาเงินแจกเขาปาเกียวก็เลยอาจจะมาคิดขึ้นได้ว่าเออเฮ้ยใช้เงินตัวเองนั้นลำบากเล่นการเมืองไหมเพราะถ้าเล่นการเมืองเขาสามารถที่จะช่วยผู้คนได้แล้วก็งบอาจจะไม่ต้องควักจากกระเป๋าตัวเองมากเพราะว่ามีงบจากภาษีพี่น้องประชาชนฉะนั้นเราเห็นลีลาเขาชกเขาน็อกคู่แข่งเยอะแล้วมาดูลีลาในการเขาปราศัยดีกว่าครับว่าจะสามารถน็อกคนที่จะลงคะแนนโหวตให้เขาได้หรือเปล่าแมนนี่ปาเกียวจากนักมวยสู่นักการเมืองแมนนี่ปาเกียวตัวพ่อวงการมวยโลกชาวฟิลิปปินส์อาจจะต้องเลือกแล้วนะครับว่าจะเปลี่ยนวิธีสู้จากบนสังเวียนมวยมาอยู่ในสภาเพราะตอนนี้อายุที่เพิ่มขึ้นกันแน่นอนฮะมันก็มาพร้อมกับประสบการณ์และความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นเช่นเดียวกันปีหน้าพี่เกียวบอกนะครับว่าจะเดินหน้าเข้าสู่การเมืองเต็มที่ฟังเฮียเขาหาเสียงหน่อยไหมทุกครั้งที่ผมเห็นพี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือทุกครั้งที่ผมเห็นคนนอนอยู่ข้างถนนที่ไม่มีอะไรจะกินหัวใจของผมแทบสลายเพราะผมเคยเป็นแบบพวกเขานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงแม้ชีวิตของผมจะประสบความสำเร็จแต่ผมไม่เคยลืมอดีตตอนที่เป็นเด็กที่ไม่มีอะไรและนั่นคือสาเหตุว่าทำไมผมจึงอยากช่วยเหลือผู้คนครับพวกคุณรู้ไหมทำไมปาเกียวถึงชนะมาหลายไฟต์เพราะทุกที่ที่ผมไปมีชาวฟิลิปปินส์มาเชียร์นี่ไงทำให้ผมรู้สึกเป็นบ้านของเราแต่ปาเกียวก็ยังมีเป้าหมายนะครับว่าจะขอขึ้นชกอีกสักไฟก่อนแขวนนวมนะฮะนั่นก็คือไฟใหญ่เหมือนกันนะระหว่างเขาแล้วก็อาเมียคานนักชกชาวอังกฤษนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าอาเมียจะคลานหรือว่าปาเกียวจะคลานแล้วก็ต้องมาดูกันว่าก่อนที่ปาเกียวจะเดินหน้าเข้าสู่การเมืองแบบเต็มสูบนั้นหน้าปาเกียวจะใส่กิ๊กจากชัยชนะหรือว่าจะสุดช้ำจากบาดแผลที่บอกเขาว่าชีวิตมวยอ่ะมันจบแล้วครับนายสิ่งที่แมนนี่ปาเกียวทำได้ดีมากคือการบริหารเวลาไม่ว่าจะเป็นการชกหรือว่าการจะเป็นนักการเมืองมาสู่อีกหนึ่งกีฬาซึ่งหากคุณสามารถบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์นะครับนี่คือกีฬาที่เขาเรียกกันว่า e-sports e-sport คืออะไร e-sport เป็นการแข่งวิดีโอเกมเหมือนกับการเล่นกีฬาอาชีพครับหากคุณสามารถแบ่งเวลาได้ดีตอนนี้นี่คือวงการใหม่ที่เด็กที่มีความสามารถในการเล่นเกมนั้นหาว่าใครเป็นแชมป์เมืองไทยเอาแชมป์จากเมืองไทยไปเจอแชมป์จากรอบโลกเหมือนกับฟุตบอลโลกในโลกของวิดีโอเกมจะเจ๋งแค่ไหนล่าสุดคุณผู้ชมครับหลายคนคงจะมีโอกาสเล่นเกมฟุตบอลฉะนั้นผมอยากรู้เหลือเกินครับว่าเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเนี่ยที่เวลาเล่นเกมฟุตบอลเนี่ยกับผมซึ่งผมก็ไม่ธรรมดานะฮะในระดับสมัครเล่นในช่องสองช่องสามนี่ชนะมากกว่าแพ้แน่นอนแต่ว่าเราเล่นกันแบบไม่มีการฝึกซ้อมก็คือหาตัวเร็วๆวิ่งจี๊ดโยนเข้ามายิงประตู
แล้วก็หยามคู่แข่งแต่คนที่เล่นเกมอย่างเป็นมืออาชีพนั้นไอ้ท่าที่ชีวิตนี้ผมไม่เคยจะกดได้เลยเนี่ยนะฮะเด็กบางคนสามารถที่จะมีส่งมีสูตรมีท่องมีท่าให้นักบอลฝรั่งยิงเข้าและกราบเหมือนคนไทยอันนี้เกิดมาก็ไม่เคยเห็นเมื่อผมต้องไปเจอมืออันดับต้นๆของประเทศไทยในการแข่งเกมฟุตบอลจะออกมาเละเทะแค่ไหนสำหรับผมแล้วท่าเขาจะมหัศจรรย์แค่ไหนท่าโอ้โหไขว้ยดกข้ามหัวบนโล่งบนเล่มีรวมไปถึงการแข่งเกมรถแข่งกับสาวสวยดาราเซ็กซี่ใครจะอยู่ใครจะไปสปอร์ตมาเฟียมีคำตอบครับการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องเสียเวลาเปล่านะหากคุณแบ่งเวลาให้ดีหรือว่าถ้าเกิดคุณตั้งใจจริงผมเองก็ได้ดีจากเกมนะครับสมัยก่อนผมเล่นเกมฟุตบอลแล้วก็ปิดเสียงแล้วก็ทำเป็นภาคการภาคแบบนี้แหละครับเตรียมตัวให้ผมได้มาเป็นพิธีกรกีฬาอย่างทุกวันนี้ยิ่งมาวันนี้การเล่นเกมคอมพิวเตอร์อาจจะสร้างรายได้ให้คุณเป็นหลักล้านก็ได้เพราะนี่คือกีฬา e-sports เล่นเกมเหมือนกับกีฬาอาชีพซึ่งมีการบริหารจัดการมีการฝึกซ้อมมีการแข่งขันในระดับโลกมีเงินรางวัลสูงเป็นร้อยล้านส่วนใครที่บอกการเล่นเกมเก่งมีแต่เสียเงินกับเสียเวลาไม่จริงเสมอไปนะเดี๋ยวนี้ก็มีสปอนเซอร์นะทางด้านของ Acer ตัวพ่อคอมพิวเตอร์นะครับในวันที่ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ The Predator Series อุปกรณ์สำหรับเกมเมอร์และนักกีฬา e-sport โดยเฉพาะโดยมีรูปแบบที่โดดเด่นให้ความเร็วแรงและความมันอย่างเต็มที่นอกจากมีผลิตภัณฑ์แล้วยังให้การสนับสนุนนักกีฬา e-sport ด้วยการสร้างทีม Acer Predator Team ที่สนับสนุนคนเล่นเกมทุกด้านมีโค้ชในการสอนมีการวางแผนการเล่นมีการให้อุปกรณ์เพื่อเตรียมพร้อมให้นักกีฬา e-sport ของไทยก้าวสู่ความเป็นตัวพ่อในระดับโลกถ้าอยากรู้จริงๆเลยว่าพวกนักกีฬา e-sport ที่ว่าแน่นี่จะมาเจอกีฬาตัวพ่ออย่างผมแชมป์พิรพลจะเป็นไงนี่แวะมานิดนึงวันนี้จะขอประลองขับรถดีกว่ามอเตอร์สปอร์ตกับนี่ไอโมชั่นซิมูเลเตอร์นี่เป็นเกมการแข่งรถนะครับที่มีระบบสะเทือนตามพื้นผิวแบบสมจริงวันนี้ผมจะมาท้าทางด้านของดาราสาวสุดเซ็กซี่คุณกระแตสุภักษรที่เป็นนักแข่งรถสมัครเล่นซะหน่อยใครจะอยู่ใครจะไปมาเลยน้องผมจะชนะนะครับแต่จริงๆนี่ผมไปแอบซ้อมมาก่อนหลายชั่วโมงเลยแหละแล้วเมื่อกี้อ่ะมือสมัครเล่นใช่ไหมคราวนี้ผมบอกเลยว่าเฮ้ยผมชอบเล่นฟุตบอลชอบเล่นเกมฟุตบอลไปหานักกีฬา e-sport มืออาชีพตัวพ่อที่บอกคว้าชงคว้าแชมป์มาดูซิว่าเกมฟุตบอลน่ะใครจะเจ๋งกว่ากันเชื่อแล้วครับว่านี่แหละที่เขาเรียกกันว่าตัวพ่อ e-sport อิ่มครับอิ่มโดนไป4เม็ดและช่วงหน้ามีนักกีฬาคนหนึ่งซึ่งหลายคนยกให้เขาเป็นนักวิ่งที่เก่งที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาแต่เขาบอกว่าเขายังไม่ใช่แล้วจะใช่เขาต้องทำอย่างไรรวมไปถึงใครก็ตามที่อยากจะบินไปชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฤดูกาลนี้บินไปแบบฟรีๆช่วงหน้าห้ามพลาดสปอร์ตมาเฟีย